ธรรมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะไลฟ์สดจริงๆว่าเราจะได้เรียนรู้กับต้นโพซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ของเสถียรธรรมสถานกับกลุ่มทีมเอาหายไปไหนหมดมาลูกมาฟังเดินมาด้วยกันค่ะสาใจดีมาเนี่ยแหละค่ะตัวจริงเสียงจริงของเรานะคะฟางจะเป็นคนที่จะอธิบายตอนที่จะประเมินต้นโพแล้วคุณแม่ก็อยากให้คนทางบ้านได้รู้ว่าความรู้ที่เรากำลังเรียนรู้กันอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะมันเป็นความรู้ที่ไม่จบสิ้นในโลกนี้แต่ขอให้เราลองใช้ตัวอย่างของกรณีศึกษาไฟไหม้ทางด้านนู้นนะคะคุณแม่ชี้ให้ดูนิดนึงกรุณามองไปค่ะทางด้านนู้นที่โล่งทั้งหมดคือต้นไม้ใหญ่ของเราตายไปเยอะนะคะทางด้านนู้นคือสิ่งที่จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ต้นไทรต้นนั้นล่ะค่ะที่เราจะขอความรู้เดี๋ยวก่อนนะฟังดูต้นนั้นจะเป็นต้นที่จะดูเหมือนกับว่ามันก็สวยมากเลยแล้วมันก็ขึ้นเองด้วยในเมืองนะเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยแต่ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะล้มมาที่เรือนไทยก็ได้และชาวบ้านก็อาจจะรำคาญใบเขาที่ร่วงได้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตรงนั้นแต่วันนี้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยู่ที่ต้นโพซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ของเสถียรธรรมสถานอ่ะยืนรอบเลยลูกต้นโพต้นนี้ตอนที่มาเนี่ยนะคะเป็นต้นที่ใส่รถแท็กๆๆ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 
1ชั่วโมงมีรถ3คันเข้าใจนะ1ชั่วโมงมีรถเมื่อ30กว่าปีที่แล้วต้นนี้ค่ะถูกยกมาตั้งปึ้งต้นเล็กประมาณสักครึ่งหนึ่งกิ้งก่างมีเท่านี้แล้วจากนั้นเขาก็เติบโตของเขาอ่ะประเมินเลยลูกประเมินเพราะจริงๆต้นนี้สุขภาพโดยรวมของต้นนี้นะคะถือว่ายังดีอยู่นะก็คือไม่มีแผลอะไรที่เป็นแผลขนาดใหญ่ที่จะทำให้แบบผุไปจนถึงตัวในตัวลำต้นได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้อันนึงก็คือมีกาฝากนะคะที่เราจะต้องรีบจัดการออกก็คืออยู่มุมนี้นะคะเห็นเลเซอร์สีเขียวๆไหมคะเห็นมีกาฝากนะคะก็คือกระจายอยู่บริเวณทรงพุ่มนะคะก็อันนี้คือต้องเอาออกค่ะเพราะว่ากาฝากพวกนี้ค่ะจะเข้าไปแย่งสารอาหารจากต้นหลักและทีนี้จะทำให้กิ่งที่มันเกาะค่ะค่อยๆทยอยตายไปค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยหมั่นสังเกตแล้วก็อาจจะเอาออกเป็นรอบค่ะอย่างเช่นเอาออกแบบปีนึงดูทีนึงเอาออกทีนึงอย่างเงี้ยกาฝากนะที่ดูแต่ไม่มีโพรงเนาะอันนี้จากที่ดูด้วยสายตายังไม่เห็นค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าข้างบนมีหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องขึ้นไปดูแล้วก็มีกิ่งที่แบบผุบ้างค่ะข้างบนเล็กน้อยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ากิ่งมันแห้งแล้วก็หักเองตามธรรมชาติค่ะก็เลยเป็นแผลแบบนี้นะคะก็อันนี้ใช่มันเจอพายุครั้งหนึ่งฟางลืมไปพายุมันมาเนี่ยค่ะพี่สรยุทธยังบอกมันเหมือนลูกเห็บตกเลยอ่ะทำไมคุณสรยุทธเลยเหรอฮะใช่คุณสรยุทธ นี่ไงฉีกเลยมันฉีกเห็นไหมฟางตาดีเฮ้ยนั่นแหละมันฉีกเลยจำได้ไหมชมมันมีพายุลูกเห็บอ่ะนะหักเลยฝั่งนู้นหักหมดเลยลูกจริงค่ะพายุลูกเห็บนะคะเรากำลังเนี่ยขึ้นเนี่ยปุบ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 แล้วจะดีรอดนั่นเดี๋ยวก่อนจะไปต้นนู้นไปร้านทอมกับยายหน่อยได้ไหมได้มานี่ค่ะร้านทอมมานี่เลยค่ะอันนี้ราคาไม่อยากให้ตัด400ปีลูกมานี่ก็เนี่ยค่ะแม่เป็นสิ่งที่อยากได้ความรู้เหล่านี้มากเลยเพราะว่าดูสิลูกเป็นต้นไม้ที่คนกราบอ่ะกราบเพราะอะไรเพราะมีพระพุทธรูปไงนี่นะคะคุณแม่เหมือนตรงนี้ค่ะพอกิ่งมันหักตามธรรมชาติใช่ไหมคะมันก็จะผุเป็นโพรงค่ะแล้วทีเนี้ยปัญหาต้องทำไงอ่ะปัญหาปกติแล้วมันจะต้องตัดให้ชิดเสมอคอกิ่งค่ะเพื่อให้มันหุ้มตัวได้สมานแท้ได้เองค่ะเหมือนถ้าเราปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปนานๆค่ะมันจะเกิดการที่เชื้อราหรือแมลงเข้าทำลายแล้วก็จะผุพอผุเสร็จเนี้ยมันจะผุลุกลามแล้วก็เข้ามาถึงต้นนี้จนถึงคนต้นเลยค่ะมันเป็นสาเหตุว่าทำไมต้นไม้ถึงไม่แข็งแรงต้นไม้ถึงอยู่หักล้มโดยที่ข้างนอกไม่มีแผลเพราะมันผุอยู่ด้านในบรรดาสะใจดีมาฟังได้ยินไหมได้ยินป่ะจ๊ะโอ้โหฉันอยากจะปีนเลยอ่ะถ้าเป็นฉันนะฉันอยากจะเป็นศัลยกรรมต้นไม้เลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวชี้ให้ดูอีกอันค่ะอันนี้คือแผลที่ตัดถูกต้องพอตัดถูกต้องเนี่ยมันจะเหมือนโดนัทแล้วมันจะเริ่มหุ้มแต่ด้วยความที่ว่ามันอาจจะหุ้มช้ากว่าเชื้อราเข้าทำลายมันก็เลยมีผุบ้างแล้วเราทำไงลูกอันนี้ก็คือจริงๆก็คือปล่อยไว้ได้ค่ะไม่ต้องเอาปูนใส่ถ้าเกิดว่าแผลมันไม่ได้ใหญ่มากค่ะเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะหุ้มปิดหมดพอหุ้มปิดหมดเนี่ยกระบวนการย่อยสลายของเชื้อราก็จะถูกเหมือนถูกจำกัดไปเลย
ก็คือไม่มีออกซิเจนไม่มีความชื้นมันก็จะหยุดการเจริญเติบโตไปเองโอ้ความรู้มาแล้วแต่ในกรณีที่ว่ามันเป็นแผลใหญ่มากๆค่ะเราอาจจะต้องใช้ยาช่วยอย่างเช่นทาปูนแดงหรือว่าทาโพลียูริเทนเพื่อชะลอการผุของเนื้อไม้เดี๋ยวก็จะเป็นความรู้ที่เราจะได้ได้นะใช่มาดูแล้วทมให้ยายหน่อยเอ๊ะพาดูต้นนี้ก่อนเลยไหมได้ครับต้นไหนละนี่เนี่ยค่ะเหมือนกี่นี้ก็เหมือนกันค่ะซ้ายๆที่ไหนอ่ะชี้ก็ได้ค่ะหาแต่ไม่เจอนี่ค่ะต้นนี้ครับต้นนี้นี่ค่ะกดตรงนี้ก่อนค่ะกดตรงนี้เนี่ยค่ะนี่คือแผลผุที่อธิบายไปเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ไงค่ะแต่ว่าวิธีแก้ไขก็คือตัดให้ชิดคอกิ่งค่ะแต่เหมือนกรณีอย่างเงี้ยด้วยความที่มันฉีกตามธรรมชาติค่ะแผลก็จะลึกอัตราการหุ้มมันก็จะช้าหน่อยก็ต้องรอเวลาเนี่ยมาต้นนี้หน่อยเฝ้าระวังมาต้นเนี้ยจะไปจะป้อยอยู่แล้วเนี่ยมาสิเอียงมาเอียงมาดูความรู้ต้นนี้ก่อนต้นเนี้ยหาไม่ได้นะลูกลีลาประมาณเนี้ยขอบอกแต่ว่าวันหนึ่งที่กลับมาจากหุบเขาแล้วมันทิ้งเลยอ่ะยายตกกระจายเลยต้นนี้ลูกอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะอันนี้แบบประมาณสักโอ้โหอันนี้ต้องสัก200นะกว่าจะได้กิ่งแขนงมาเงี้ยแล้วมันเข้าไปในบ้านคนกลุ่มเนี้ยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยโค้งเนี่ยโดนหมดแต่นี่ถูกไฟไหม้ค่ะเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอันนี้มันคือรั้นทมหมดเลยไงลูกเส้นทางเดินจงกรมเนี่ยมาถึงนี่แล้วและตรงเนี้ยไฟไหม้ชิดขอบน้ำนู้นคือไฟไหม้ต้นไม้ทางนู้นเดี๋ยวต้องไปดูเวลาที่เย็นๆหน่อยนั่นค่ะต้นนั่นน่ะไฟไหม้หมดแล้วเราก็ยังเหลือไว้แต่ต้นเนี้ยลูกคืออันนี้อย่างอื่นต้องบอกก่อนค่ะพอดีว่าทางทีมก็มีโอกาสได้ไปดูต้นลีลาวดีโบราณเหมือนกันที่เพชรบุรีค่ะเขาวางก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะลักษณะอาการก็จะเป็นแบบเดียวกันกับที่นี่อันนี้เป็นเพราะดินมั้ยมันเป็นเพราะอายุเป็นเพราะอายุใช่ค่ะเป็นเพราะอายุก็คือยิ่งต้นไม้แก่ค่ะคือจริงๆต้นไม้ค่ะมันก็มีอายุของมันเหมือนกันอย่างเช่นแบบมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นวิจัยอะค่ะบอกมาอยู่ว่าต้นไม้ที่อายุเยอะที่สุดที่เขาเจอมันเป็นอายุกี่ปีพันปีเคยเจอต้น 2,000 ปีเคยเจอต้นไม้ 2,000 ปีนะแต่ไม่ใช่ในเมืองไทยเนาะเมืองนอกใช่ค่ะเมืองนอกมันจะมีบอกอยู่ค่ะสูงที่สุดในโลกตอนนี้อยู่ที่ไซส์เท่าไหร่ใหญ่ที่สุดไซส์เท่าไหร่อายุเยอะที่สุดเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเคยเจอต้นทมใหญ่ๆไหมเดี๋ยวพาไปดูจริงๆถ้าโบราณก็จะมีที่เขาวางค่ะก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นทั้งเขาเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวจะถามเดี๋ยวจะขับเรือไปนะดูเลยนะเก่งพวกนี้นะเดี๋ยวเราดูนะประเมินนะหาไม่ได้แล้วนะมาตอนนี้4วันเนี่ยทั่วบ้านเลยนะชมครับตอนนี้กำลังออกอากาศชมพูดอะไรหน่อยไหมจ๊ะชมเนี่ยเป็นสัตว์ใจดีของเราเป็นคนที่จบมาจากเพนนิซูล่ามานี่ชมมาแล้วสินี่คือฝีมือการเพาะของชมและทีมสัตว์ใจดีต้นเล็กๆเนี่ยค่ะเพาะแล้วปลูกแล้วก็แจกไปมากมายรวมทั้งไอ้ต้นนี้ด้วยนะจริงๆไอ้เนี่ยต้นอะไรนะต้นจันอะไรบอดีพัทอะไรเนี่ยจริงๆฟังแนะนำให้พี่ชมเพาะพวกต้นลีลาวดีพวกนี้เอาไว้ด้วยค่ะพี่ชมเหรอพี่ชมเลิฟเลยนะแม่มาชมเลิฟฟังบอกพี่ชมพี่ชมจะได้มีกำลังใจชมเขามีเมียชื่อหมวยเขาต้องการชอบมากเลยอันนี้ค่ะเพราะว่าต้นลีลาวดีอะค่ะพอมันอายุเยอะขึ้นนะคะมันจะเสื่อมไปตามกาลเวลาค่ะถ้าเกิดว่าต้นไหนมันดูอาการไม่ดีอะค่ะพี่ชมก็เพาะต้นใหม่ต้นนี้คือต้นที่ใหญ่ที่สุดของเรามาดูกันหน่อยแล้วเหมือนแบบจะได้ช่วยเสริมกันนะต้นนี้คือต้นที่เล่าให้ฟังนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปต้นนี้เราหัวนี้ก็ไม่ได้ไอ้ใส่ใบขนุนอย่างเงี้ยนะเราปลูกกระชมเราบอกชมแล้วปลูกมา30ปีมันยังต้นเท่านี้แต่ไอ้ที่มันไปที่หุบเขาเนี่ยมันต้นเท่านี้ถึงเท่านี้เลยลูกค่ะโอ้โหมันมากมาดูต้นไม้ที่เป็นต้นลั่นทมใหญ่ของเรานะคะซึ่งเราจะได้ประเมินว่าเขาเนี่ยมากันถึงเราเนี่ยเราควรจะต้องยังไงกับเขาต้นนี้เลยค่ะต้นนี้ลูกต้องดูมุมนี้มันล้มลงมาอีกชมก็เลยต้องเอาไม้ค้ำเพราะตอนแรกเราเอาต้นเขาเอากิ่งเขาค้ำแล้วก็ล้มปึ้งสะเทือนเลยก็ค้ำสองเสานี้ตอนหลังล้มอีกต้องมาเสานี้
นี่ยมันเกิดขึ้นจากการล้มเนี่ยแต่ต้นเนี้ยค่ะใหญ่อ่ะดูรอบดูรอบจริงจริงการค้ำแบบนี้คือดีมากมากค่ะแบบเหมาะเป็นการค้ำที่เหมาะสมเพราะว่าปกติเวลานี่มาดูแผลเวลาเขาค้ำค่ะเขาจะล้อมยืนมาไม่ชี้เข้ามาค่ะล้อมไม้ค้ำไปกับกิ่งเลยแล้วทีเนี้ยพอกิ่งมันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะมันก็อมไม้ค้ำแต่ถ้าแบบค้ำแบบนี้ค่ะอย่างน้อยมันเหมือนเป็นแค่การประคองไม่ได้แบบไปล็อกมันไว้ทั้งแล้วเราควรทำอย่างนี้หรือทำอย่างให้มันอมไม้ค้ำไม่ค่ะควรเป็นแบบนี้ควรเป็นอย่างนี้ชมแล้วทำถูกแล้วนะอันนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาล้อมไว้หมดอย่างเงี้ยค่ะพอตกกิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นนะมันก็จะอมไม้ค้ำไปคุณแม่กำลังจะเอามอสออกดีไหมลูกเอาก้อนหินมอสออกจริงๆมันเป็นต้นไม้ที่แบบโหมันควรจะมีคนเข้าไปแตะมันได้เลยนะเนี่ยอันเนี้ยจริงๆปกติแล้วการปลูกต้นไม้อะค่ะมันควรเว้นระยะไม่ให้มีอะไรเข้าไปบริรบกวนบริเวณโคนต้นเลยอย่างเช่นแบบอาจจะเว้นระยะไว้สัก1เมตร2เมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่จะมากได้อย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ให้มีอะไรไปรบกวนเลยเอี้ยได้ยินมั้ยจ๊ะแต่ว่ารอบนอกค่ะจะมีตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรยังพอได้แต่ว่ามันเหมือนมันต้องมีระยะคือเขาจะเรียกว่าเป็นคุณแม่มองว่างี้นะตรงนี้เราจะสูญเสียต้นลั่นทมได้ถ้าเราเสียดายมอสแต่ถ้าเราเอามอสออกไปแล้วเราก็เอามอสเนี่ยไปซ่อมทางด้านนู้นแล้วให้คนเนี่ยเอาน้ำไปภาวนากับการลบเพราะต้นนี้คือต้นใหญ่มากนะคะแล้วบริเวณเนี้ยมันก็จะได้เป็นบริเวณที่มันคนเข้าถึงเพราะตอนนั้นเราไม่มีคนเยอะเราก็ทำมอสเยอะแต่อีมอสอันนี้คุณแม่อยากหรือแล้วรักษาต้นลั่นทมต้นนี้เอาไว้เพราะหนึ่งอายุเยอะสองปวกมีแน่เลยถ้าเราไม่เข้าไปดูจริงไหมลูกใช่ค่ะอันนี้คืออาจจะ นนต้องต้นนางเอกที่ต้องดูอันนี้แต่จะไม่ปล่อยอย่างนี้ไว้จริงๆจริงๆการมีอะไรพวกนี้ค่ะมันก็ดีตรงที่ว่าตอนนี้ต้นไม้มันปรับตัวกับสภาพแบบนี้ได้แล้วเราอาจจะไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ได้แต่ว่าการที่จะรื้อออกแล้วมีคนเข้าไปรดเนี่ยมันหมายความว่าเราอาจจะไปทำลายระบบรากจากการที่คนเข้าไปเหยียบย่ำซ้ำๆบ่อยๆดูต้นนี้นะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นนึงก่อนก่อนเดินต้องค่อยๆค่อยๆมีระบบรากมาแล้วเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแล้วถ้าเผื่อมันขึ้นไปแล้วเราควรยังไงตัดมันหรือยังไงหรือไม่ตัดไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่ท่านค่อยๆเอาออกอะเอาออกทีละ 20% เนี่ยรากก็ค่อยๆปรับคือถ้าสมมติเราเอาออกทั้งหมดเลยครั้งเดียวเนี่ยจะช้ำระบบรากจะเสียหายค่ะคุณแม่เอาแค่ไอ้ที่มันอยู่ข้างบนบอสแวะนะไอ้ที่ไม่มีรากเอาออกเลือกเพื่อจะดูได้ยินไหมคะแล้วพอท่านเอาออกเนี่ยแล้วไอ้พื้นที่ว่างเนี่ยรากมันก็จะออกมาเพราะว่าตอนนี้รากยังไงก็อยู่ใต้ต้นหินไม่ได้พอเอาก้อนหินออกรากก็จะวิ่งไปพื้นที่ที่มันว่างแล้วเราค่อยๆเอาหินที่ติดกับรากออกทีหลังหลังจากที่มันมีรากไม่แนะนำให้ตัดรากที่หินสรุปไม่แนะนำเพราะรากมันคือชีวิตของเขางั้นรากที่อยู่บนก้อนหินต้องเก็บหินที่มีรากแต่อันที่ไม่มีรากค่อยๆแล้วเปิดพื้นที่เดี๋ยวรากมันก็จะออกใช่แล้วเราก็ดูเข้าไปว่าถ้าต้นนี้มันกังวลเนาะกังวลเรื่องปวกกับเชื้อราค่ะเพราะว่าตรงที่ตรงบ่าของต้นไม้ครับเป็นพื้นที่ที่พวกโรคหรือว่าพวกปวกจะเข้าไปทำลายเพราะฉะนั้นตรงรอบๆเนี่ยมันต้องให้เห็นบ่าไว้หน่อยอันนี้มันรู้สึกมันจะสูงเกินจริงๆฟังจากคุณแม่เล่าอะค่ะต้นลีลาวดีด้วยความที่อายุมันเยอะค่ะข้อจำกัดของต้นไม้อายุเยอะก็คือมีการกระทบกระเทือนให้น้อยที่สุดเนี่ยลูกดูเนี่ยเนี่ยรากเขาเลยนะใช่นี่รากเขานะใครตัดหญ้าตรงนี้จ้ามานี่พี่คะมานี่เร็วมาค่ะ3คนนี่ค่ะนี่คือรากลีลาวดีนะคุณแม่ว่าต้องระวังด้วยค่ะจากแล้วเนี่ยตัดเนี่ยลูกขาลูกมาดูค่ะอันเนี้ยถูกเฉี่ยวไปด้วยอะไรคะลูกน่าจะโดนอันเนี้ยต้องระวังการตัดนะคะเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการหญ้าสวยแต่เราต้องการลีลาวดีรอดและอันนี้ใช่เปล่าอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ด้วยอ้าวเห็นมั้ยโอ้โหอันเนี้ยเวลาคนไม่รู้ตัดสับปึ้งๆเรียบร้อยเลยนะเนี่ยอย่างนี้ก็คือต้นไหนที่ไม่มีเราเก็บอะต้นไหนที่มีรากต้องเอาไว้แหละแล้วเวลาต้นไม้ล้มหลังจากฝนตกอะค่ะในถนนน่ะก็เพราะการไม่เข้าใจเรื่องราก
มื่อเราทำถนนเราตัดถนนใช่ไหมคะเราก็ตัดปลายรากไปแล้วสุดท้ายทำให้เหมือนต้นไม้มันไม่มีที่ค้ำอ่ะมันยืนโดเดโดยไม่มีรากขนาดใหญ่คือรากค้ำยันค่ะรากเล็กๆคือรากหาอาหารที่มาหุบเขาโพธิสัตว์ไม่มีรากเลยนะนั่นแหละค่ะต้องค้ำกันดีๆก็คืออาจจะต้องค้ำตลอดเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงอีกต้นนึงก่อนเดี๋ยวขึ้นไปดูพ่อคุณแม่สงสัยอยู่สองสามต้นคือต้นใหญ่อีกต้นนึงด้านหน้าไปอันนี้เข้าใจละเข้าใจภาพละเอามาทางนี้ค่ะลูกเดินทางนี้ค่ะเราอย่าเพิ่งผ่านสะพานแห่งสติเลยนะคะเฮ้ยมีสิทธิ์นะคะมาทางนี้ค่ะลูกเดินเข้าทางนี้เลยอย่าผ่านสะพานแห่งสตินะคะพี่มีสิทธิ์กล้องเสียนะคะตกน้ำนี่นี่ลูกดูผ่านตรงนี้ให้ด้วยนะดูลั่นทมลั่นทมเป็นนางเอกเลยนะคะเนี่ยอะไรที่ขึ้นอย่างเงี้ยควรเอาไว้ไหมอ่ะเนี่ยจริงๆเอาออกได้ก็ดีเนี่ยเอาออกเลยค่ะคนดีค่ะคราวนี้จะเว้นระยะค่ะใช่แบบมาถึงนี่ค่ะมาถึงนี่อันนี้ต้องเอาออกไหมคะเห็นตีนกาไหมคะเห็นกาฝากไหมคะลูกอันนี้เป็นตีนตุ๊กแกค่ะเออเป็นกาฝากเอาออกเนาะจริงๆก็ไม่ถึงขั้นกับเป็นกาฝากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเอาจะออกก็ได้หรือไม่เอาออกก็ได้เหมือนกันอ่ะอันนี้ไล่มานะคะคุณแม่ไล่เดี๋ยวเนี่ยปฏิบัติการ4วันนะชมชมต้องตัดสินใจนะลูกเราได้ทีมมาแล้วเดินต่อมาอันนี้เลยนะคะพวกนี้ถ้ายังอยากเก็บไว้อ่ะค่ะพี่ชมก็เอาออกครึ่งนึงก็ได้ค่ะไม่ต้องออกเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยผุไปแล้วเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะต้นเนี้ยคือดูง่ายๆจริงมันตายไปฝั่งนึงแล้วฮะตายไปฝั่งนึงแล้วค่ะเพราะว่าเราดูง่ายๆเลยว่าถ้าต้นไหนที่ตายแล้วค่ะเปลือกจะร่อนเปลือกมันจะร่อนอย่างเงี้ยค่ะไปเสียแล้วใช่แต่ว่าเหมือนน่าจะมีฝั่งนี้ที่ยังเป็นอยู่เพราะว่ามันยังมีใบเหลืออยู่นิดหน่อยแต่ว่าต้นนี้เมื่อกี้ดูกับน้องก็บอกว่าเออต้นนี้แบบน่าจะตายไปแล้วครึ่งนึงแต่ยังเหลืออยู่ทางฝั่งนี้นะเรายังรักษาได้ใช่ไหมฝั่งนี้ค่ะเนี่ยฝั่งนี้ยังเป็นแต่ว่าตรงไหนที่ร่อนๆเนี้ยก็คือแล้วเราควรจะเอาร่อนออกไปเลยไหมจริงๆควรเอากิ่งที่ตายแล้วออกไปเลยเหมือนอย่างเช่นกิ่งนี้ค่ะตายหมดแล้วก็ตัดออกไปเลยอย่างนี้ค่ะมันน่าจะเหลือแค่กิ่งนี้ที่ยังเป็นอยู่แล้วก็กิ่งข้างบนใช่ใช่ค่ะต้นนี้คือโซมมากได้ยินเสียงคุณแม่ลำคำรามอยู่นี่ฮะเอาออกพี่ติงสู้ๆคุณแม่นะเหนื่อยหุบเขาแล้วกลับบ้านคืนต้องมาชี้ไอ้นู่นตาไอ้เนี่ยมันมีความรู้สึกเออเลยอ่ะนี่ตายหมดแล้วนะพวกนี้เนี่ยค่ะลั่นทอมใช่อันเนี้ยไปแล้วเอาคุณแม่จริงๆอย่างที่ฟังบอกอ่ะถ้าพี่ชมเขาเพาะเอาต้นพวกนี้มาเพาะอ่ะค่ะอย่างเช่นต้นไหนตายก็ปลูกทดแทนเลยมันก็ยังคงมีต้นดีราวดีโตขึ้นเรื่อยๆนี่นะคะนี่ไปแล้วหนึ่งนี่กำลังจะไปไหมอ่ะอันนี้คือเอามาค้ำหรือว่ามันไม่ได้ค้ำอันนี้ค้ำนะใช่ไหมชมเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยต้นใส่มาจนกระทั่งรากใส่มาถึงนี่แล้วไปแล้วอันนี้ต้นเนี้ยแต่ยังอยู่นะต้นนี้น่าจะฝั่งนี้น่าจะตายไปแล้วค่ะเนี่ยฝั่งเนี้ยแต่ฝั่งนู้นยังอยู่นะใช่ยังมีใบบอกฮะเดี๋ยวพอเสร็จงานนี้เดี๋ยวให้เปิดเป็นกรุ๊ปไลน์แล้วก็ถ่ายภาพประเมินสุขภาพต้นไม้ทีละต้นแล้วให้ทางนี้คอนซัลท์เพราะว่ามันต้องประเมินกันทีละต้นเนี่ยค่ะแต่ต้นนี้ยังรอดนะชมใช่ไหมฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นยังมีใบชมพูดดังๆ ให้ดังๆครับผมมานี่เราไม่ควรจะสูญเสียเพราะเราเนี่ยอันนี้ไปแล้วเลยสิทุกต้นเลยสิเนี่ยอันนี้น่าจะตายทั้งต้นแล้วนะคะเพราะมันไม่เหลือใบแล้วลมหายใจเข้าเนี่ยค่ะดู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 ถ้าต้นไหนตายคือมันจะร่อนอย่างเงี้ยค่ะลมหายใจออกดังดอกไม้ร่วงและตายยืนยิ้มแบบไม่รู้จักรดน้ำต้นไม้นะไม่ฉี่คนเนี้ยขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องลมทอดกุ้มใจคุณแม่น่าเห็นต้นไม้ตายแล้วกุ้มใจโคตรมานี้แล้วต้นเหล่านี้เดี๋ยวก็ต้องประเมินกันนะพวกนี้ยกมาจากวัดสิริพงษ์นะต้นทรายอย่างเงี้ยตรงนี้อันตรายมากเหรอต้องเก็บแผลให้มันเรียบเสมอค่ะ
เด็กๆมาดูนี้ก่อนเลยเก็บแผลตรงนี้เลยค่ะลูกเย็บทำอย่าให้มีแผลเลยนะคะแผลนี่ค่ะโหไปแล้วนะใช่นี่น่าจะผุถึงฝั่งนี้แล้วนี่ไปหมดแล้วช่วยได้ไหมอาจจะต้องลองปาดเก็บแผลให้มันเรียบเสมอดูค่ะแล้วป้องกันแล้วก็เหมือนตรงนี้ค่ะถ้ามันตัดถูกมันจะมีหุ้มเหมือนโดนัทอันนี้คือตัดถูกต้องมันกำลังหุ้มอยู่แต่ว่าด้วยความที่ใส่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะมันก็จะโดนเชื้อราเขาทำลายเราควรจะตัดรากนี่ไหมไม่ควรค่ะเราไม่ควรตัดรากค่ะแล้วเราทำยังไงเอาหินออกไปอันนี้ไว้ได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าหินมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายค่ะเพราะว่ามันก็ยังทำให้น้ำอากาศสามารถถ่ายเทได้แต่ถ้าเป็นเพฟเมนต์เป็นแข็งๆเป็นคอนกรีตทับชิดเลยอันนี้ไม่ได้จริงๆอันนี้ดีมากเลยนะคะโครงสร้างแบบนี้มันเป็นการที่แบบว่าไม่ทับผืนรากก็ยังคงเดินข้างใต้ได้นะคะใช่อันนี้ก็เหมาะสมค่ะมาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็นางเอกของที่นี่เลยนะคะมาดูค่ะใครเป็นนางรองมาดูนางเอกหน่อยค่ะเนี่ยค่ะต้นนางเอกหาไม่ได้เลยคุณแม่หาที่ไหนก็ไม่ได้เลยมันสวยงามมากแบบชนิดเดรีราและอายุค่ะลูกดูตอนแรกมาอันเนี้ยมันถูกตัดมามันไม่ได้ตายเป็นอย่างนี้เลยนะใช่ไหมชมค่อยๆตายมันค่อยๆตายใช่ไหมมันถูกตัดนะคะมันเป็นเหมือนเขาควายอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นรถมาไม่ได้เพราะมันขึ้นรถมาไม่ได้มันต้องตัดเขาข้างนึงเขาก็เก็บอันนู้นไว้ส่วนอันเนี้ยแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้เอาออกมาอย่างถูกต้องใช่ไหมลูกนะดูแต่มันมีรากของมันนะอันนี้ต้องคอยระวังปลวกค่ะระวังปลวกใช่ค่ะคอยระวังปลวกอันนี้ไม่ต้องเอาออกนะระวังปลวกแต่อย่าออกมันสวยใช่จ้าก็ได้เพราะมันระวังปลวกนี่มาดูนี่นันทวันนี่คืออายุของต้นไม้แต่ว่ารากมันออกมาข้างล่างแล้วเห็นไหมอันนี้แล้วก็เป็นฝั่งที่ยังเป็นอยู่ค่ะรากแต่ไอ้ฝั่งที่เป็นเนี่ยมันไปนู่นแล้วมันตายอันนี้เป็นค่ะนี่ยังเป็นอยู่แต่อันไหนที่ร่อนๆไม่มีเปลือกแล้วเนี่ยคือตายแล้วฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็ตายแล้วแล้วคุณแม่มีอยู่ต้นนึงนะเอาไปค้ำนะมันเลยกลายเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้เป็นอัศจรรย์เลยนะไม่ใช่เป็นคนที่เห็นมันมาก่อนนะแต่พอจากการไม่รู้ของเราเนี่ยเนี่ยลูกดูอะไรเนี่ยค่ะกิ่งเนี่ยเขาเอามาค้ำนะลูกแล้วมันก็เลยกลายเป็นเนื้อเดียวกับต้นนี้ไปเลยไอ้กิ่งบนนั่นน่ะอย่างนี้คุณแม่ก็เอาของจริงที่มันเป็นกิ่งอย่างนี้มาค้ำได้ไหมที่จริงก็ได้ค่ะมันเหมือนเป็นนี่แหละมันเป็นครูนั่นหนูดูอันนี้นะคะมันคืออันที่เอามาค้ำนะลูกถ้าเผื่อมันเวิร์กชมไปดูซิไอ้ที่ค้ำมันเป็นเนื้อเดียวกันกับเราไหมอาจจะต้องดูร่วงตัวโครงสร้างด้วยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยได้แค่ค้ำก็คือเปลือกมันแค่ร่วมกันแต่ความแข็งแรงมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะส่วนใหญ่เวลาเขาปลูกเสริมรากอะค่ะหมายถึงว่าเสริมรากก็คือเขาจะเอาต้นกล้าค่ะมาปลูกไว้ตรงบริเวณอย่างมอสอันเนี้ยมันมีรากช่วยหาอาหารคุณแม่ต้องไว้ละค่ะคุณแม่เอาอันที่มันตอนนี้ยังไม่ยุ่งเขาดีกว่าเพราะว่าเขาคือหน้าบ้านที่ดีแต่ว่ารู้ละว่าจริงๆก็ต้องระวังพวกเรื่องปลวกละค่ะปลวกเชื้อราเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลวกเชื้อราและเห็ดเพราะว่านี้มันชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะเราอาจจะต้องหมั่นมาดูบ่อยๆค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของการพูดคุยกับหมอต้นไม้จริงๆแล้วเราก็อยากจะให้คนในบ้านของเราอ่ะเรามาถ่ายรูปหมู่กันตรงนี้หน่อยค่ะมาตรงนี้เลยค่ะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าค่ะมาเลยค่ะลูกมาค่ะพี่ขาถ่ายตรงนี้กับพวกเราเด็กๆมาทั้งหมดเลยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงลูกมาถ่ายตรงนี้แล้วท่านรักต้นไม้เด็กๆนั่งค่ะมาค่ะทั้งหมดถ่ายรูปหมู่ใช่ไหมคะหมู่นี่ไงเห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงด้วยมาลูกมาผู้เข้าอบรมด้วยนะคะคุณดวงคุณชมค่ะคณะแม่ชีทั้งหมดรับกรุณามองไปค่ะเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าตอนอามาเนี่ย1ใน4กิ่งนิดเดียวอยู่ริมๆได้ลูกอยู่ริมๆได้ไม่บางกันไม่มีบางกันนั่นแหละอยู่ริมๆเลยอยู่มันจะได้เป็นเอาลูกเข้ามาเนี่ยแหละค่ะอันนี้แหละค่ะที่มาจากต้นไม้ที่เขาจะตัดถนนไปนั่นนะคะเขาใหญ่เนี่ยแหละเป็นต้นไม้ต้นที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ยกอ่ะเห็นเปล่าคะ
เนี่ยค่ะนุ่มๆขึ้นมาอีกมีแถว3มั้ยคะเป็นแถวหน้าเลยมาๆก็ยิ่งชี้เข้ามาพอมั้ยคะความกว้างของรูปให้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะในยุคโควิดต้นไม้ต้องรอดแล้วจะรอดด้วยคือที่นี่จะเป็นงานเรียนในระยะยาวนะคะที่เราถ่ายอยู่เนี่ยก็คือประติมากรรมที่ระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าในรัชกาลที่9เมื่อตอนนั้นพระชนชีพแค่72เองนะนี่คือ72งานของท่านค่ะลองดูเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นเลยค่ะมันคืองานปฏิมามันคือผู้หญิงที่โอบโลกแม้งานเนี้ยผู้หญิงดูนะคะมือของผู้หญิงที่โอบโลกแล้วมีงานศิลปาชีพแล้วดูเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะต้นนี้นี่ปกติมันผัดใบไหมคะพระองค์ทีปกติอธิษฐานอ๋อผัดแบบนี้อยู่แล้วเป็นปกติใช่ไหมก็เนี่ยเป็นหนึ่งในงานของเราหนูว่าใบมันน้อยผู้หญิงพี่ชมลองรถมีท่านมาที่นี่หมายถึงว่างานออกแบบค่ะอ๋อค่ะก็ศิลปินทำถวายคุณแม่ค่ะสวยงามเกือบมันค่ะและนี่ก็สำหรับเป็นเนี้ยค่ะต้นไม้กับศิลปะเห็นไหมเมื่อกี้ดูกันกันนะใบน้อยผิดปกติมันน่าจะคราวนี้เราเริ่มรู้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนห้องนั้นอีกทีนึงนะคะโดยที่คุณแม่อาจจะขออนุญาตที่จะเบรกตอนนี้ไว้ก่อนนะคะมีคนดูอยู่เท่าไหร่คะนันทวาน350เพแสดงว่าความรู้ไปแล้ว350คนนะคะขอบคุณในทุกท่านเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ห้องนั้นเราขอให้สัมภาษณ์สื่อมีอะไรนะคุณแม่เหรอได้ค่ะได้ค่ะงั้นจบที่หนูก่อนหนูไม่แปลสัมภาษณ์สื่อหรอคะไปดูสัมภาษณ์สื่อแล้วตอนจบได้ไหมคะเขาบอกว่าสามารถทำงานได้เลยค่ะมาสัมภาษณ์สื่อค่ะฝากนิดนะคะจัดโดยเครือข่ายต้นไม้ในเมืองนะคะหนูพูดเลยจัดโดยเครือข่ายต้นไม้เผื่อเวลาคุณแม่พูดอ้างอิงเครือข่ายต้นไม้ในเมือง yes yes ค่ะเครือข่ายต้นไม้ในเมืองบอกคุณยายมาเป็นไงหนูก็พูดให้ยินนะมันขยับขยับใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวคุณแม่พูดไปสักสองสามคำแล้วคุณแม่ถอดแมสได้เลยนะครับหรอฮะหนูจะอยู่ใกล้ๆค่ะครับน่าใจนะไม่ติดกันนะได้ผิดได้ผิดครับโอเคได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขอสภาพติดกันให้แม่ชิ้นนะคะได้ของเอาของหนูค่ะได้กระเป๋าได้ค่ะพร้อมค่ะคนดีพิมพ์อยู่ฝั่งขวาพี่เริ่มพูดไปสักหน่อยค่ะอนุญาตแป้งออกนะคะเครือข่ายต้นไม้ในเมืองแต่คุณยายไม่ต้องวนนะคะเพราะเดี๋ยวหนูก็พูดให้พี่นี่หนูพร้อม3 2ค่ะก็ถามคุณยายค่ะว่าเหตุผลที่วันนี้ต้องมีการอบรมเนี่ยเนื่องจากอะไรบ้างแล้วก็หวังผลอะไรหลังจากอบรมเสร็จแล้วบ้างค่ะคุณแม่ขออนุญาตเอาแมสออกนะคะเพราะทุกคนออกห่างจากคุณแม่แล้วตามหลักการของโควิดกาดต้องไม่ตกค่ะก็เครือข่ายต้นไม้ในเมืองกับเสถียรธรรมสถานจับมือกันหลังจากที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยเจออัคคีภัยนะคะไฟไหม้เมื่อวันที่17เดือนที่ผ่านมาวันนี้1เดือนแล้วเราเชื่อว่าเราเป็นคนเอาทานนะเพราะฉะนั้นเครือข่ายต้นไม้ในเมืองก็มาช่วยสำรวจค่ะมาสำรวจต้นไม้ที่ยังเหลืออยู่ในเสถียรธรรมสถานและต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้ว่าเราต้องปฏิบัติการอย่างไรเพราะว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นครูของสังคมคุณแม่เชื่อว่าไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นมันจะยกชีวิตของเราให้มีความขนขวายเรียนรู้ไม่ยอมจำนนแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับการสูญเสียที่อาจจะเป็นการสูญเสียทรัพย์แต่มันต้องงอกงามทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานกำลังจะกลับมาเป็นครูอีกครั้งแบบคนเอาทานอย่างพวกเราทำงานร่วมกับความรู้นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นระดับนานาชาติเลยสำหรับเครือข่ายต้นไม้ในเมืองก็คุณอู้ช่อพกาซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของคุณแม่มาเป็น10ปีพอเห็นเรื่องนี้ก็มาเป็นจิ๊กซออีกตัวหนึ่ง
ที่จะต่อกันเป็นผืนพรมที่ห่มโลกเลยค่ะเดิมทีต้นไม้ที่นี่มีต้นไหนที่คุณแม่อยากจะให้ดูแลเป็นพิเศษหรือว่าส่วนใหญ่มักมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะจริงๆแล้วต้นไม้ทุกต้นมีความเป็นพิเศษหมดเลยต้นไหนที่แข็งแรงก็พยายามแตกหน่อต่อยอดออกไปได้แต่ต้นที่อ่อนแอเนี่ยดูจะเป็นต้นไม้ที่เราห่วงใหญ่นะคะเรามีต้นลั่นทมโอ้ตั้งแต่อายุเป็นวันไปจนถึงเป็นร้อยๆปีนะครับต้นไม้ที่เห็นอยู่ต้นนั้นอายุ400ปีอะค่ะก็คืออายุ90ของคน4ช่วงอายุคนแล้วก็ต้องคิดเลยว่าต้นไม้ที่ยิ่งแก่ก็ยิ่งจะต้องได้รับการดูแลแล้วก็ถนอมไว้นั้นต้นรั่นทมตอนนั้นยังไม่ได้ชื่อลีลาวดีนะคะหรือว่าต้นโพต้นไทรต้นกลางที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นต้นไม้ที่เป็นครูทั้งสิ้นก็คงต้องกลับมาดูแลกันด้วยการมีความรู้นอกจากจะมีใจแล้วต้องมีองค์ความรู้ด้วยค่ะค่ะคุณน่าตั้งใจหรือว่ามีเป้าหมายให้ที่นี่เป็นพื้นที่สีเขียวยังไงบ้างคะในฐานะที่อยู่ท่ามกลางเมืองแล้วตอนนี้ก็เผชิญทั้งปัญหาฝุ่นหรือว่ามลพิษจ้ะก็ที่นี่เป็นทางรอดแล้วล่ะไม่ใช่ทางเลือกจะเห็นได้ว่าเมื่อ33ปีที่แล้วถนนวัชรพลมีรถแล่นแค่เพียง1ชั่วโมง3คันเดี๋ยวนี้ 300,000 คันฝุ่นแน่นอนนะคะแต่เรากลายเป็นโอเอซิสในท่ามกลางเมืองใหญ่เลยเราเป็นหยดน้ำเล็กๆในท่ามกลางทะเลเพิงเพื่อนบอกเราว่าที่นี่คือโอเอซิสที่นี่ทำให้คนในโลกนี้เดินทางมาแล้วก็ปักหมุดเลยว่าต้องมาเสถียรธรรมสถานเพราะต้นไม้เพราะสวนมอสที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะและเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็เป็นครูที่จะทำให้เกิดเสถียรธรรมสถาน2ที่หุบเขาโพธิสัตว์หรือแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่เราจะบิ๊กมูฟต้นไม้อายุ 3-400 ปีมาอย่างไรที่จะทำให้ต้นไม้ยังเป็นร่มเงาของโลกไปนี้นะคะเรามาช่วยกันทำต้นไม้ให้เป็นมรดกกรรมของเราที่ส่งต่อเป็นมรดกโลกกันค่ะไม่มีขาดทุนการปลูกต้นไม้ไม่เคยขาดทุนกำไรอย่างเดียวอย่างน้อยลมหายใจของฉันกับต้นไม้คือลมหายใจเดียวกันค่ะค่ะคุณแม่จะฝากอะไรไหมคะอยากเชิญชวนท่านที่กำลังดูอยู่และผู้ที่ส่งใจมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับคุณแม่ในกรณีไฟไหม้นะคะว่าเราเป็นคนเอาทานค่ะมาช่วยกันนะคะวันที่23ที่จะถึงนี้วันเสาร์นะคะกลุ่มพี่น้องเก่าๆคุณศรีสไลพี่เมาป้าตุ้มศรีสไลสุชาติบุตรพี่เมาสุดาชื่นบานแล้วก็สปายคน2วัยมาร่วมจับมือกันทำคอนเสิร์ตคนเอาทานที่จะกลับมาดูแลต้นไม้นี่แหละค่ะเราจะช่วยกันนะคะคนละเล็กคนละน้อยอย่างคนที่หันกลับไปดูต้นไม้ที่บ้านของเราแล้วมาเอาความรู้ที่เรากำลังศึกษาจากการสูญเสียกรณีของสูญเสียไฟไหม้เป็นการไม่เสียศูนย์และกลับมาเป็นคนเอาทานให้ได้จริงๆคนที่ไม่นิ่งดูดายและเปลี่ยนร้ายกลายดีเป็นสิ่งที่ต้องการมากในสังคมนี้ใช้ต้นไม้เป็นกรณีศึกษาด้วยกันค่ะอย่าลืมดูแลต้นไม้ใหญ่ในใจของคุณด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะมาสวัสดีนะคะดีไหมคะดีค่ะดีมากคุณยายบอกแล้วแล้วเธอก็ต้องไปบ้านยายนะไปทำต่ออีกซีรีส์หนึ่งหุบเขาโพธิสัตว์แทนๆๆได้เลยค่ะขอบอกว่าที่นั่นยิ่งใหญ่เบิ้มอ้าวนี่ยังรายการของยายยังอยู่เหรอเราสองคนไปก่อนนะคะลืมไปแค่ลืมตัวค่ะนะคะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นย่างหนึ่งแล้วเพื่อนเขาไวเลสนะคะได้ค่ะ